ช่วง DIY ค่ะแน่นอนค่ะพบกับวิวก็ต้องมีอะไรพิเศษแต่เรายังอยู่ในเรื่องของของขวัญค่ะเพื่อนๆนะคะเวลาที่ขอของขวัญก็จะมีริบบิ้นถูกไหมคะโบที่เราซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆมันธรรมดามากค่ะวิวต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะวิวจะมาสอนทำโบที่เราจะแบบมีชื่อเป็นเทศกาลอย่างเช่นHappy Valentine's Day Happy Birthday หรือว่าระบุชื่อคนที่เราจะให้ของขวัญลงบนริบบิ้นเลยก็ได้ค่ะเอาละค่ะแล้วก็ขอมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ทำในวันนี้ก่อนนะคะมีกระดาษคัตเตอร์ไม้บรรทัดและเทปใสค่ะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือฟอนต์ตัวหนังสือที่วิวได้พิมพ์มานะคะเราจะเลือกตัวแบบหนาค่ะอย่างของวิววันนี้นะคะจะเลือกที่ Happy Birthday Dad เพราะว่าตอนนี้นะคะใกล้ที่จะวันเกิดของคุณพ่อวิวแล้ววิวก็อยากจะมีริบบิ้นเก๋ๆให้คุณพ่อได้รู้ว่าวิวตั้งใจทำแล้วก็มีความสุขมีความทรงจำกับการที่วิวทำให้พ่อนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็นำคัตเตอร์นะคะมากรีดช่องว่างเป็นความกว้างของริบบิ้นนะคะก็คือเพื่อนๆอยากจะได้ริบบิ้นเล็กหรือใหญ่ก็ตามใจเลยค่ะแล้วก็เริ่มค่อยๆกรีดให้เท่าๆกันทั้งสองฝั่งนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้มานะคะต่อไปหน้าตามันจะเป็นยังไงยังไม่บอกเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวลืมค่ะแล้วเราก็ตัดเว้นวรรคเลยนะคะ Happy Birthday Dad ค่ะตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันค่ะเพราะว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำริบบิ้นของเราก็กรีดลงมือกรีดเลยโอเคแบ่งเป็น3คำแบบนี้ชุบค่ะนำกระดาษนะคะมาวาง5แบบนี้ค่ะเราก็จะกรีดกระดาษที่เราจะมาทำริบบิ้นนะคะความกว้างที่วิวได้กรีดไปตั้งแต่แรกนะคะก็คือความกว้างของริบบิ้นนั่นเองค่ะก็ลงมือกรีดเลยให้เท่ากับที่เราตัดคำว่าแฮปปี้ไปตั้งแต่แรกเลยนะคะทำแบบนี้3อันตามที่เราเว้นไว้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วทั้ง3ชิ้นริบบิ้นของเราค่ะต่อไปนะคะวิวก็จะนำคำว่าทั้ง3คำนะคะมาติดเทปกาวไว้ตรงกลางค่ะย้ำอีกทีนะคะว่าต้องเป็นตรงกลางของริบบิ้นที่เราจะทำออกมาค่ะโอเคนี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้ววิวก็จะเอาคัตเตอร์นะคะมากรีดแล้วก็เหลือฐานข้างล่างไว้ทำแบบนี้นะคะทั้ง3ชิ้นเลยค่ะวิวก็จะขอเริ่มกรีดที่คำว่าแฮปปี้ก่อนค่ะก็ค่อยๆกรีดลงไปนะคะอย่าลืมว่าที่สำคัญต้องเหลือฐานเอาไว้ข้างล่างด้วยนะคะราคาที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกล่องของขวัญนั่นเองค่ะวิวก็จะเริ่มจากคำวงกลมที่เล็กที่สุดละกันเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็คือคำว่าแดนนั่นก็คือตัวอักษรตัวสุดท้ายค่ะนี่ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่ามันต้องเป็นวงกลมที่เล็กที่สุดวิวก็จะกรีดออกค่ะเอาละค่ะได้แล้วค่ะวง1วงนะคะคือวงด้านในสุดนั่นเองค่ะก็จะคือเป็นวงที่เล็กที่สุดนั่นเองจากนั้นนะคะวิวก็จะทำวงที่2ก็คือคำว่า Birthday ค่ะ
ก็มาลองมาวัดดูก่อนว่าเราอยากได้ความกว้างความห่างมากแค่ไหนเพื่อที่จะมานำมาตัดนะคะประมาณนี้ก็ได้เอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับริบบิ้นสไตล์เก๋ๆของวิวนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้กระดาษแข็งกระดาษกอสอะไรก็ได้ที่แบบว่าอาจจะแบบตั้งกว่านี้หรือว่าสีอื่นเป็นสามเหลี่ยมหรือว่ามุมที่กลมอ้วนกว่านี้ถ้ายาวกว่านี้หน่อยก็จะใหญ่กว่านี้ก็จะดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะวิวก็ได้ของขวัญและอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่วันพ่ออย่างเช่นแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ที่ใกล้จะถึงนี้หรือว่าจะเป็นอย่างเพื่อนชื่อพลอยก็จะเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์พลอยหรือจะเป็นฉายาของเพื่อนอะไรก็ได้ที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราอยากจะนำให้กับคนๆนั้นนั่นเองค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับช่วง DIY ค่ะก็พบกับวิวนะคะที่นี่ที่เดียว Try It True Vision 26และ31ค่ะก็วิวก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าจะขอของขวัญไปเซอร์ไพรส์พ่อบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างเลยครับคุณผู้ชมครับผมบอกแล้วใช่มั้ยล่ะว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแบบ Try It เนี่ยไม่ยากเลยครับเป็นเรื่องง่ายๆโอ้โหอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเอาเลยครับวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมอาจจะได้วิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันเนี่ยไปหลายๆอย่างแล้วและครั้งหน้าครับ Try It จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกติดตามได้ครับที่นี่ที่เดียวครับ Block A Tuition 26และ31แล้วเจอกันครับ